อ่ะกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะจ๊ะขอรับเข้าสู่จ้องจื้อดอนจ้ะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตแพทเมื่อวานนะครับเนาะก็คือหลายๆคนอาจจะเฮ้มันแลกตรงไหนวะแล้วแลกยังไงวะบางคนก็คงไม่รู้เนาะนะครับสำหรับกิจกรรมครบรอบ3ปีนะครับจากที่ผ่านมามันมีเรื่องของบัคเควสไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็มอนสเตอร์น้อยนะครับบวกกับวาเคลลี่มันน้อยด้วยคนก็ไม่สามารถที่จะความเควสได้นะฮะทาง Gravity เขาก็เลยใจดีสักนิดหนึ่งเขาก็เลยแจกเป็นDragon Energy นะครับ3สีนะครับอย่างละ3อย่างละ3เม็ดแรกได้30ผลต่อ1ตัวนะฮะแล้วก็เควสนี้เนี่ยอยู่ยาวๆเป็นอาทิตย์เลยนะครับสามารถที่จะลบตัวละครและสร้างใหม่ได้มาเก็บผลไม้ไว้ทำตัวหลายๆตัวนะครับก็ Shadow ฟ้านี้ก็จากที่คุยกันมันเป็น Shadow ที่ช่วยสำหรับคนที่สายฟรีนบน้อยถือว่าเป็น Shadow ที่ดีเลยอ่ะอันดับแรกเลยนะฮะให้เราวาร์ปไปที่ Eastwood ก่อนเพราะว่าการที่เราจะไปเขาเรียกว่าไปเอาไอ้ Energy 3อันนี้เนี่ยเราต้องไป Eastwood ก่อนเพราะว่า Eastwood เนี่ยเป็นแหล่งเดียวเท่านั้นที่เราจะได้นะเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยจ้ะไปอิสลูดกันเลยครับผมเมื่อเราไปอิสลูดนะครับให้เราเดินไปหาตรงกลางอิสลูดนะฮะคือตรงนี้อิสลูดนี่คุณเห็นไหมอ่ะเมื่อมาถึงตรงนี้นะคุณจะเห็นว่ามันมีตัวโพลิงตัวนี้อยู่ให้เราคุยกับโพลิงตัวนี้หรือชื่อว่าเนแคลิงตัวนี้กดปุ๊บเข้าไปแล้วก็แฟนเพจนะครับแล้วก็กรอกโค้ดเดี๋ยวโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ข้างๆให้นะครับว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างนะครับมันจะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ในลิงก์ description ด้วยนะครับพอเราเติมเสร็จโค้ดเนี่ยเราจะได้เป็นลอตโต้บอลแล้วก็ Dragon Energy Green นะครับอันนี้คือ New World นะต่อไปเป็น Mission Pontella Mission Pontella เนี่ยเราจะได้เป็นปึ๊บเป็น Go Energy นะครับแล้วก็มิชชั่นสุดท้ายมิชชั่นนิฟเฮมนะฮะมิชชั่นนิฟเฮมก็จะได้เป็นเรดเอเนจีนะครับแล้วก็ได้เฮ้ยเราได้แลกอันนี้ด้วยเนี่ยน่าจะได้แลกหมวกเขาเรียกหมวกอะไรนะหมวกครบรอบ3ปีด้วยหรือเปล่าเราไปดูกันอันดับแรกให้เราวาร์ปไปมอรูนเลยนะครับเพราะมอรูนมันมีจุดวาร์ปนะครับตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวเก่าเนาะอ่ะแล้วก็ตัวเก่าตัวใหม่สารับได้หมดเลยนะครับสามารถรับได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับคนที่เล่นใหม่นะครับต้องเลเวล70นะถึงจะไปรับได้ไม่ว่าจะเป็นไฮคลาสหรือคลาสธรรมดานะฮะอ่ะป่ะเราไปกันเถอะนะครับอันดับแรกเลยเข้าไปที่วาร์ปตรงมอรูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูสิเอ๊ะดูซิมันรับได้ไหมนะดูซิน่าจะรับไม่ได้นะไอ้นี่ไงอ๋อสนใจที่มันต้องเตรียมให้ครบก่อนนะครับมันต้องใช้กี่อันเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมดนะครับอย่างละ10ใบนะครับโอเคอันนี้เราไม่สนใจก่อนเราสนใจนี่ดีกว่า energy ดีกว่าอันดับแรกให้เพื่อนๆมาคุยกับต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมนี่ฮะไอ้ต้นไม้เขียวๆตัวนี้นะฮะไม่มีหน้าซะด้วย อ่ะพอเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆกดพิธีตัวต้นไม้นี้แล้วก็ทำการพยายามฟื้นฟูเนี่ยมันจะเสียลูกบอล3สีไปอย่างละลูกนะครับดูนะ3ทั้ง1ปึ้มเห็นไหมมันจะเหลือ2ลูกกดอีกทีนึงปึ้มเห็นไหมปึ้มเรื่อยๆไปดิ้นปึ้มนี่หมดแล้วนะฮะก็ได้มาทั้งหมด30ผลก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจเนี่ยถือว่าได้เยอะอยู่แล้วก็ไอเนี้ยมันสามารถแลกได้ทั้งหมด18ตัวต่อ1 ID นะฮะซึ่งไอ18ตัวต่อ1 ID เนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆลบตัวละครที่ไม่ได้เล่นแล้วก็เอามาเอาใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องขยันเก็บเวลนิดนึงให้มันเวล70นะสามารถมารับได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเอาเวิร์ลฟรุตฟรีๆนะวันนี้โอ้ไม่ไหวแล้วทำงานอย่างหนักเลยลาผลไม้ง่วงนอนมาก เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ไปแล้วนะขอทุกคนมี
ความสุขในการเล่นเกมแร็กนาร็อกนะฮะแล้วก็ถ้าใช่กดไลค์ถ้าชอบกด Subscribe ให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วนะครับไม่ไหวแล้วตี3ตี4หาผลไม้ทั้งวันทั้งคืนเลยเจอกันเพื่อนๆบ๊ายบายนะ